สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่ในเกม Soul Saver นะแต่วันนี้จะมาแนะนำคาร์ดฝ่ายหน้าเล่นนะครับผมก็ต้องบอกตามนี้ก่อนนะครับว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะเห็นไม่ตรงกันนะครับก็พอเข้าใจได้นะครับผมถ้าเกิดว่าพูดอะไรผิดพลาดไปเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยอาจจะมีคลิปของท่านอื่นมาประกอบด้วยนะครับยังก็ต้องขออนุญาตมาในณที่นี้ด้วยนะครับโอเคเราไปเริ่มมาเลยดีกว่านะครับคัดแรกที่จะพูดถึงนะครับก็คือจะเป็นจอมยุทธนะครับจอมยุทธก็จะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายเนาะฝ่ายธรรมะกับอาธรรมนะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากจอมยุทธดาบก่อนเลยนะครับดาบธรรมะเนี่ยเป็นคัดที่skill is the best ที่สุดแล้วนะครับส่วนกระบี่ธรรมะนะครับกระบี่ธรรมะผมมองว่าอยู่ในลำดับของคัดที่ต้องอาศัยซาตานนะครับก็คือระดับ this extreme เลยนะครับจริงๆอ่ะอยากจะให้อยู่ในระดับเบนซ์ของฮาร์ดเนี่ยแหละแต่ผมมองว่าสกิลโดยรวมแล้วอ่ะมันมีความดีเลย์นะครับดังนั้นคือการใช้งานเนี่ยมันจะยากกว่าเล่นยากกว่าพวกสกิล18อะไรต่างๆมันก็ถูกตัดออกไปนะถ้าเราจะไม่ใช้เราไปใช้พวกถ้า6276เนี่ยมันก็ต้องเก็บหลังจากคลาส2คือเราต้องคือเอาง่ายคือช่วงนั้นน่ะเราต้องเวลซาตานมาก่อนนะครับก่อนที่จะมาเล่นเป็นคลาส2นะครับก็อาจจะเล่นยากกว่านะครับประมาณนี้ก็อยู่ในระดับของเล่นได้เพิ่มเติมคืออาจจะต้องใช้ซาตานเข้ามาช่วยนะครับส่วนดาบเนี่ยมันก็เล่นง่ายกว่าอยู่แล้วนะครับสกิลนะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่เนาะต่อมาก็เป็นคลาสอาธรรมนะครับจอมยุทธอาธรรมถ้าเป็นดาบผมคิดว่าอยู่ในระดับเล่นเดียวกับกระบี่เลยก็คือเล่นได้แต่เพิ่มเติมอาจจะต้องเป็นซาตานเข้ามาช่วยนะครับส่วนกระบี่อาธรรมก็อยู่ในระดับเล่นปกติเล่นปกติก็คือ this normal นะครับเล่นได้ปกติไม่ได้ต้องคิดอะไรมากมายคือระดับความยากเนี่ยมันก็คือจะไม่เก่งเกินไปไม่อ่อนเกินไปก็คือมันกลางๆอ่ะอยู่ประมาณกลางๆไม่มีน้ำหนักไปทางไหนทางหนึ่งนะครับมันเล่นปกติได้นะครับแต่ถ้าช่วงตอนหลังเวล104มาเนี่ยการเล่นก็จะแตกต่างออกไปนะมันมีท่า104มาช่วยในการเก็บเลเวลมันก็จะเล่นดีขึ้นตามลำดับนะครับพดนะครับคาร์ดที่ดีที่สุดของผมสำหรับนักพดก็คือจะเป็นไม้เท้าธรรมะนะครับแล้วก็จะเป็นพัดอธรรมนะครับพัดอธรรมก็อยู่ในเลนส์ระดับของเก่งแนะนำสกิลอิสระเบสเลยนะครับไม้เท้าธรรมะพัดอธรรมอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นลำดับของพัดธรรมะนะครับพัดธรรมะก็อยู่ระดับดีไม่แย่นะครับก็คือเล่นได้เอาง่ายคือไอ้คัดฝ่ายที่เป็นฝ่ายธรรมะเนี่ยไม่ว่าจะพัดหรือไม้เท้าเนี่ยอยู่ในระดับเลนที่ไม่ต่ำกว่าเอสตีมนะอยู่ในระดับฮาร์ดนะดิฟฮาร์ดสกิลแม้ว่ามันจะออกแบบมาให้ใช้ยากไปนิดนึงแต่มันก็เป็นคัดที่ยังมีสกิลพวกสกิล43กับสกิลเวล18ที่เป็นเยือกปัตตภีแล้วก็ปาตะพิดุลอะไรพวกเนี้ยนะครับที่ยังเอามาใช้ได้อยู่ยิ่งทำเป็นสกิลขั้นสูงหรือว่าสกิลไทเหอแล้วเนี่ยก็จะเล่นง่ายขึ้นไปอีกนะครับเลนส์มันก็จะไม่ลงต่ำกว่าเลนส์สีแดงกับสีส้มมันก็อยู่ในเลนส์ประมาณเนี่ย2ช่องนี้นะครับส่วนไม้เท้าผมมองว่าเป็นคาร์ดที่เล่นได้ต้องใช้ซาตานนะผมรู้สึกว่าไม้เท้าอาธรรมเนี่ยเล่นยากนะเล่นยากมากๆเลยเอาไว้ระดับเอ็กซ์ตรีมแล้วกันเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยไอ้ไม้เท้าเนี่ยสกิลมันอ่ะมันออกแค่จังหวะเดียวแล้วมันมีแค่ท่าติดพิษปิดตาอะไรพวกนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ในการเก็บเลเวลช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้สถานะอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับแล้วอีกอย่างคือสกิลมันดีเลย์ด้วยนะครับกว่าจะเก็บมอนเก็บเวลได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยพวกเยือกปัตตภีเป็นหลักนะครับอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำให้เล่นเป็นไม้เท้าอาธรรมสักเท่าไหร่เพราะว่ามันดิสเอ็กซ์ตรีมเกินไปนะครับประมาณนี้ส่วนต่อมาก็เป็นคาร์ดของนินจานะครับนินจาก็จะมีคาร์ดที่สกิลที่ดีที่สุดส่วนตัวผมแนะนำเป็นปอกดีอะไรส่วนใหญ่นะครับไปรู้เรื่องอะไรดีไม่แย่ดีแล้วก็ไม่แย่เลยก็คือจะเป็นปอกแขนอาธรรมนะส่วนเดอะเบสผมคิดว่าน่าจะเป็นปอกแขนธรรมะนะครับก็แล้วแต่เพื่อนชอบนะครับต้องบดเรียกได้ว่าสบายครับผมแล้วก็จะมีเล็บก็จะอยู่ในระดับ S team ก็คือกรงเล็บเนี่ยจริงๆมันอยู่ในระดับดีไม่แย่นะ
แต่ว่าถ้าเล่นเล็บผมจะถ้าผมมาเทียบดูน้ำหนักแล้วอ่ะผมรู้สึกว่ายังไงอ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นคาร์ที่ต้องแบบว่าต้องผ่านพ้นช่วงเวล43มาแล้วมันค่อนข้างนานนะถ้าเราเล่นตั้งแต่แรกๆถ้าเราไม่ดูดเลยอ่ะเราเล่นมืออ่ะ43มาเนี่ยคุณคิดดูคุณใช้ท่า18ถ้าคงเล็บข่วนกว่าคุณจะ62ได้อ่ะคุณก็ต้องใช้ซาตานมาผมก็เลยมองว่าเออถ้ามันอยู่ในเลนส์ของการใช้ซาตานก็ได้อยู่ในเอ็กซ์ตรีมบางทีอาจจะเช่นเดียวกับกรงเล็บที่เป็นกรงเล็บกรงเล็บธรรมะก็อยู่ในระดับเลนส์เดียวกันก็คงต้องใช้ซาตานก็แล้วแต่เพื่อนชอบนะแต่ว่าไอ้พวกปอกแขนเนี่ยก็คืออยู่เลนส์ไม่ไกลจากช่องที่2นะครับพวกปอกแขนนะถามว่ามาเล่นปกติได้ไหมผมมองว่ามาเล่นปกติไม่ค่อยได้นะคะพวกนี้มันต้องอาศัยซาตานอ่ะมันต้องอาศัยซาตานเอาซาตานมาเวลเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้เหมือนพวกสายระยะไกลทั่วไปนะมันเป็นคาร์ดประชิดที่ตัวจะบางเป็นพิเศษแล้วก็ต้องอาศัยเทคนิคการเล่นคอมโบการเล่นของผู้เล่นด้วยนะครับใครที่เล่นไม่ค่อยช่ำเท่าไหร่เวลาสกิลไปโดนมอนขัดเนี่ยอาจจะหลุดสกิลอาจจะหลุดได้นะครับดังนั้นก็มองมันเล่นยากอยู่ก็เอาไว้เล็บประมาณดิสเอ็กซ์ตรีมแล้วกันนะครับต่อมาก็จอมพลังเนาะจอมพลังก็จะมีคาร์ดที่เป็นกงจักรนะครับกงจักรผมเอาไว้ช่องบนแล้วกันกงจักรธรรมะเนี่ยส่วนตัวผมว่าเล่นง่ายนะคือตั้งแต่หลังเวล43เนี่ยคุณมีสกิล18สกิลเวล10ที่เป็นไอ้ท่าโจมตีไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรทิปเปิลใช่ไหมทิปเปิลซอสหรือทิปเปิลสแลชนั่นแหละที่มันเป็นกงจักรออกมา3ชั้นนะครับแล้วก็ท่าที่เป็นท่ากว้างกงจักรอะไรพวกนี้มันเป็นท่าที่แบบเป็นเลนส์ระยะกลางที่เอาไว้ใช้ในการเวลได้ง่ายนะครับแต่พอคาร์ดออกมาก็จะมีสกิลช่วยในการเวลได้ดีขึ้นผมก็มองว่าเป็นคาร์ดขวานนะครับขวานธรรมะนะครับขวานธรรมะผมมองว่าเป็นคาร์ดที่เล่นได้ปกตินะเราก็ใช้ท่าพวกไซแบสโทโมฮอคเควสบอมไอเควสเอิร์ธอะไรพวกนั้นนะครับที่เป็นท่าเวล43อ่ะเราใช้ท่าจำพวกเนี้ยเก็บเวลเราก็ยืนนัวกับมอนอยู่งั้นน่ะนะครับมาเรื่อยๆก็จนมาเวล76มันก็เล่นได้ปกติไม่ได้มีปัญหาซึ่งมันจะแตกต่างจากขวานธรรมที่มันจะต้องอาศัยซาตานในการเวลส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าหลังเวล62มาเนี่ย62มา76เนี่ยไอตัวขวานธรรมสกิลก็ทำออกมาได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับในความคิดผมนะมันก็จะไปดีช่วงประมาณซักเวลตั้งแต่104อ่ะหลัง104หลังได้สกิลขั้นสูงน่ะมันจะเล่นง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ต้องใช้ซาตานเวลมาเป็นหลักถึงดีนะก็เอาไว้เล่นประมาณนี้ละกันนะครับอ่ะทีนี้เราพูดถึงคาร์ดจอมยุทธนักพจน์นินจาจอมพลังไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูมือปราบนะครับมือปราบผมมองว่าถ้าเป็นมือปราบธนูอธรรมอ่ะเล่นได้ปกติไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับถ้าเป็นธนูธรรมะก็อยู่ในระดับที่เก่งแนะนำนะครับสกิลอิสเดอะเบสเลยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอ้ธนูธรรมะเนี่ยมันมีสกิลที่เป็นฝนธนูที่มันยิงแล้วมันจะจิ้ว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 อ่ะมันยิงแล้วมันฟีดมอนได้อ่ะผมว่ามันโอเคนะมันทำอะไรได้ดีแล้วก็มันสถานะมันดีผมชอบสถานะสกิลมันใช้ได้ครอบคลุมกว่านะครับส่วนปืนก็ถือว่าดีไม่แย่นะครับปืนมันก็ต้องรอสกิลที่เป็นสกิล97ใช่ไหมแต่สกิลช่วงแรกก็ถือว่ายังใช้ยากอยู่นะครับพวกท่ายิงอะไรต่างๆอะไรพวกนี้ไอ้พวกท่าที่ยิงจิ้ว62อ่ะมันก็ใช้ได้ยาวๆนะก็ถือว่าดีไม่แย่เหมือนกันนะครับจริงๆก็อยากจะดึงมาอยู่ในเลนส์นี้นะแต่ผมมองว่าถ้าเอาเข้าจริงแล้วอ่ะเลนส์ระยะการฟาร์มมอนอ่ะผมมองว่าอันนี้ดีกว่าธนูดีกว่านะครับประมาณนี้ละกันอันนี้คือต้องบอกตรงว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับต่อมาก็คือจะเป็นกงจักรนะครับกงจักรมือสังหารอันนี้ผมมองว่าปกติเลยคือเล่นได้ปกติไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ไอ้ที่เล่นยากกว่าก็คือจะเป็นเล็บมือสังหารสกิลการเล่นอาจจะยากมานิดนึงนะครับเท่าที่ผมดูผมจำได้ว่ามันมีท่าอะไรบ้างวะจำไม่ได้ละมีท่าแยกเงานั่นปะ
ไอ้ที่เป็นท่าหมุนแล้วเป็นโค้ดชาโดว์อ่ะเป็นโค้ดชาโดว์ที่เป็นเงาสีดำๆแล้วก็ท่าอะไรอีกไม่รู้จำไม่ได้ละแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับก็ต้องพึ่งซาตานอยู่ดีครับเพราะมันเล่นการเล่นเนี่ยมันยากอยู่นะไอ้กงจักรก็จะคล้ายกงจักรของจอมพลังในสกิลคลาสแรกนะแต่สกิลคลาสสองมันก็จะมีสกิลที่เอาไว้จับมอนแต่มันโดนทาร์เก็ตไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ก็เลยเล่นเป็นแบบปกติแล้วกันนะครับอันนี้ก็อยู่ในระดับดิสเอ็กซ์ตรีมยากขึ้นมาหน่อยนะครับหมดหรือยังเหลือนักรบเนาะนักรบก็สกิลที่ดีที่สุดของนักรบก็คือน่าจะเป็นทวนธรรมะนะครับทวนอธรรมก็อยู่ในลำดับของทวนธรรมะก็เล่นได้ปกติไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับสกิลมันอาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงก็ต้องอาศัยทำความเข้าใจเนาะเจเซนารีนะครับเจเซนารีผมมองว่าไอ้คาร์ดเนี้ยน่าเล่นกว่านะเล่นได้ปกติเจเซนารีกระบี่นะกระบี่เล่นได้แบบว่าดีไม่แย่นะครับไม่แย่จนเกินไปส่วนเจเซนารีที่เป็นเขาเรียกว่าปืนไหมผมมองว่าปืนเล่นยากอ่ะไม่รู้สิผมดูจากเกมเพลย์การเล่นแล้วมันเล่นยากอยู่นะมัมลุกปอกแขนนะครับเป็นคลาสเบสที่สุดของมัมลุกนะครับดีไม่แย่ก็น่าจะเป็นดาบนะก็จะคล้ายๆจอมยุทธที่ใช้คาตานะแหละแต่ว่าเพียงแค่ว่าสกิลมันเปลี่ยนไปช่วงตอนคลาส2ก็ต้องไปอาศัยการทำความเข้าใจสกิลนะครับอะไรต่างๆเบอร์สเกอร์เล่นได้ปกตินะครับให้เราเล่นเป็นกระบองก็ได้นะครับกระบองเล่นง่ายกว่าหมดแล้วมั้งน่าจะหมดละนะครับประมาณนี้แล้วกันอันนี้ก็ไม่รู้ว่ารูปมันเกินหรือเปล่าเอามาไว้ตรงนี้แล้วกันก็สรุปง่ายๆนะครับคาที่เก่งแนะนำสกิลยิสเบสที่สุดที่ผมแนะนำก็คือจะมีดาบธรรมะนะครับไม้เท้าธรรมะพัดอธรรมปอกแขนธรรมะองค์จักรธรรมะธนูธรรมะทวนธรรมะแล้วก็มัมลุกปอกแขนนะครับสกิลที่มันเป็นเดอะเบสที่สุดนะส่วนดีไม่แย่ก็คือจะมีพัดธรรมะนะครับปอกแขนอธรรมแล้วก็ปืนอธรรมนะครับแล้วก็เจเซนารีกระบี่แล้วก็คาตานะของเขาเรียกว่าคาร์ดอะไรอ่ะไอ้คาร์ดมัมลุกอ่ะคาตานะของคาร์ดมัมลุกนะครับที่เป็นดาบส่วนที่เล่นยากมากนะครับก็คือจะเป็นดิสเอ็กซ์ตรีมก็คือจะเป็นกระบี่ธรรมะกระบี่อธรรมไม่ใช่กระบี่ธรรมะดิกระบี่ธรรมะดาบอธรรมนะครับแล้วก็ไม้เท้าอธรรมเล็บอธรรมเล็บธรรมะนะครับขวานอธรรมแล้วก็มือสังหารกรงเล็บนะครับแล้วก็เจเซนารีคาร์ดที่เป็นปืนนะครับที่มันใช้เป็นปืนนะถือว่าเล่นยากไอ้ที่เล่นได้ปกติคือก็จะเป็นกระบี่นะครับกระบี่อธรรมนะแล้วก็มีขวานธรรมะนะครับแล้วก็ธนูอธรรมแล้วก็กงจักรของมือสังหารแล้วก็ทวนฝ่ายอธรรมแล้วก็เบอร์เซอร์เกอร์ที่ใช้กระบองนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับคือต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าถ้าจัดเลนส์ไม่ถูกใจใครเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับจริงๆอ่ะคลาสมันเยอะมากแล้วผมต้องบอกตรงว่าชั่วโมงการบินในการเล่นคลาสเนี่ยไม่สุดสักคลาสเลยนะไม่สุดสักคลาสแล้วก็ยังแบบว่ายังพอจะแบบมาแนะนำได้อยู่นะครับในส่วนของคลาสพวกนี้นะครับก็มีรูปอะไรต่างๆวิดีโออะไรประกอบด้วยหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจไม่มากก็น้อยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ